ดีค่ะชื่อพรทิพย์บุรณประเสริฐสุขนะคะเป็นคนจังหวัดกรุงเทพค่ะเกิดที่กรุงเทพค่ะอายุ24ปีค่ะเข้ามาเริ่มเล่นกีฬาแบดมินตันเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยอยากให้เล่นค่ะเหมือนกับเป็นกีฬาที่แบบไม่ต้องปะทะด้วยค่ะกับคนอื่นแล้วก็เป็นกีฬาที่ในหลวงท่านทรงเล่นด้วยค่ะคุณพ่อก็เลยอยากให้เล่นนะคะก็พีก็เป็นคนแบบไม่ค่อยอยู่สุขอะค่ะคุณพ่อก็เลยแบบเห็นว่าแบบมีพละกำลังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้มาเล่นกีฬาดีกว่าค่ะความรู้สึกหลังจากที่แบบได้ไปครั้งแรกนะคะพีก็รู้สึกว่าแบบดีใจเพราะว่ามันถือว่าเป็นโอกาสอย่างนึงเลยสำหรับพีเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ไปทำผลงานที่ทำให้มันดีที่สุดอะค่ะอาจจะแบบตั้งเป้าไว้นิดนึงว่าจะแบบสามารถแบบชนะมือเก่งๆของโลกได้อะค่ะตอนนี้นะคะพีทก็มีการเตรียมตัวในเรื่องของร่างกายเป็นพิเศษเพราะว่าเนื่องจากแข่งรายการล่าสุดมาค่ะก็มีอาการบาดเจ็บในเรื่องของกล้ามเนื้อเป็นข่าขวาไอ้ข่าซ้ายเนี่ยฉีกค่ะก็เลยมีการคุยกับนักกายภาพแล้วก็วางตารางโปรแกรมกับโค้ชเนี่ยค่ะว่าในเรื่องของการดูแลร่างกายพร้อมกับการฝึกซ้อมเนี่ยมันต้องเป็นในแนวทางไหนบ้างแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยคือกลับมาสามารถกลับมาได้ 100% แล้วความคาดหวังพี่ว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนพีทว่าคาดหวังที่จะได้ไปโอลิมปิกแล้วก็คาดหวังอาจจะเป็นเหรียญใดเหรียญหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าได้มองไกลขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้มองแบบไกลขนาดนั้นแค่ต้องดูสายก่อนนะคะว่าเจอใครบ้างก็คงบอกว่าแบบทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเพราะว่าในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันก็มีแพ้มีชนะแล้วก็ในเรื่องของจังหวะและเวลาด้วยค่ะส่งใจไปซ้อมฝากใจไปแข่งชีพจรเต้นแรงเชียร์คนเก่ง